กตั้งชื่อง่ายไม่เอาเบนเดกันบอลลินเอาไมเมเนสมองคุณได้ยังไงมันได้เข้าหูมันได้จนตอนนี้ไม่ได้ทำแค่ช่องยูทูบจนตอนนี้มันต้องไล่ออกก่อนครึ่งนึงแล้วพัฒนาเร็วเกินไปดื้อที่สุดเดี่ยวเดี่ยวค่ะดื้อที่สุดพี่ชักผมจะเสี่ยงไล่ครับตัวตลกตลกจริงๆสวัสดีครับผมวันนี้พวกผมโค้ชนายหรือว่าเหมือนครับวันนี้อยู่ในรายการทอล์คกับนายนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราคือเจ้านายเองครับสวัสดีครับคุณมาเองครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมมาเป็นเนทอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับ31คุณเกิดที่ประเทศอะไรครับผมเกิดที่อเมริกานะครับในรัฐยูทาห์เดือน12ท็อปกับนายเป็นรายการใหม่ใช่ไหมไม่ก็เห็นเขาทำเอ้ยสัมภาษณ์พนักงานไงเอาแค่พนักงานพอแล้วตอนที่คุณอยู่ประเทศคุณอ่ะคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นเรียนคือแค่นั้นคือเรียนอย่างเดียวพอจบม.6ก็มาทวีปเอเชียทำไมถึงต้องแบบว่าต้องไปประเทศอื่นศาสนาที่ผมนับถือมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายคล้ายๆศาสนาพุทธที่ต้องไปปวนให้พ่อแม่มันหน้าที่ของลูกผู้ชายที่จะออกไปเผยแพร่ศาสนาม.6คืออายุเท่าไหร่ประมาณ17-18ไปเผยแพร่2ปีไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเป็นอาสาสมัครผมก็สมัครเข้าโครงการและเขาเลือกว่าแต่ละคนจะไปที่ไหนผมไม่ได้เลือกคุณเลือกมาประเทศอะไรก่อนประเทศอะไรว่าผมไม่มีสิทธิ์เลือกอ๋อคือเขาส่งไปว่าจะไปประเทศไหนค่ะใช่ก็คือมีเพื่อนหนึ่งไปบราซิลมีเพื่อนหนึ่งไปฝรั่งเศส2-3คนก็ยังอยู่ที่เมกาแต่คนละเมืองของเนทคือมีไทยลาวกับพม่า3 ประเทศคุณเรียกไปประเทศไหนประเทศอะไรผมไม่ได้เลือกเหมือนเดิมก็คือเหมือนขอบเขตเขาว่าไทยลาวพม่าแต่สำนักงานใหญ่มันอยู่ในไทยก็เลยมาไทยเป็นไงบ้างแวบแรกที่มาไทยอันนี้ก่อนนี่ก่อนนะก่อนมาผมทำงานที่บ้านคนผักชะลาผมจะไปประเทศไทยอีก2เดือนไม่รู้อะไรเลยเอาว่าผมไม่รู้จักประเทศไทยไม่เคยได้ยินแต่ผมรู้จักลาวรู้จักลาวแต่ไม่รู้จักประเทศไทยที่นู่นมันมีคนไทยคนหนึ่งเขาเป็นพยาบาลผมก็คุยกับเขาแบบสอนภาษาไทยให้หน่อยสอนภาษาไทยให้หน่อยเขาก็เอาหนังสือที่มีกอไก่ถึงคอตัวผู้มาผมมองมันแล้วแบบ ผมไม่รอด มาแล้วเครื่องบินลงที่สุวรรณภูมิมันมี2มุมนะถ้าคุณนั่งเครื่องบินฝั่งขวามันจะเห็นทั้งเมืองถ้าอยู่ฝั่งซ้ายมันเห็นเป็นป่าลงเลยป่าข้าวเป็นไรแบบใช่ตอนนั้นเครื่องลงแล้วผมก็บอกเพื่อนแบบโอ้โหเราอยู่นะแล้วสักพักหนึ่งเราขึ้นรถแล้วเราขับผ่านอโศกแล้วเมืองใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยคือแบบว่าคือแบบดีไม่เหมือนตอนที่ดูบนเครื่องบินที่แบบว่ามันไม่มีอะไรตกใจเลยเมืองโคตรใหญ่ตึกสูงคนเยอะมากคืนแรกนอนในกรุงเทพแล้ววันที่2ผมไปเยโสธร6เดือนเริ่มคุยภาษาไทยได้ยังไงหรือว่าเริ่มยังไงโอเคอธิบายสั้นๆวิธีที่เรียนก่อนมาไทยผมเข้าศูนย์อบรมสอนภาษาไทยเขาสอนวิธีสอนศาสนาด้วยเพราะว่าถ้าพยายามไปอธิบายเรื่องศาสนาแล้วไม่มีความรู้มากพออะไรแล้วจากนั้นมาไทยแล้วมันคือสู้แบบปล่อยใช่ตอนที่ไปอยู่ยะโสก็ไปสอนศาสนาที่ยะโสสอนศาสนาสอนภาษาอังกฤษฟรีใช่แล้วก็ช่วยคนมันมีสำเนียงคือสำเนียงภาคอีสานกับสำเนียงที่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็เป็นภาษาแบบพูดไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยยังพูดไทยไม่ได้ถูกฟังภาษาอีสานเขาก็จะพูดแบบว่าไม่รู้เรื่องวันแรกมาผมคิดว่าเฮ้ยผมพอพูดได้แนะนำตัวได้นั่นพอได้ยินคนพูดคือแบบงงฟังภาษาไทยมาเป็นแบบนี้แต่พอมาฟังที่ยะโสพูดอย่างนี้คือแบบใช่แตกต่างกันเลยคนละโลกหลังจากนั้นก็อยู่ไทยยาว6เดือนแล้วก็ต้องกลับไปประเทศไหมยังเพราะทางโน้นมันก็2ปีคือมาอยู่ยาว2ปีเลย2ปีเอา6เดือนที่ยะโสแล้วไปต่อไหนต่อจ่ายกลางเมืองที่อโศกเลยโอ้คือกลับมาอยู่อโศกอโศกเลยอันนี้ก็มาสอนศาสนาเหมือนกันคนละโลกเลยใช่อยู่ข้างๆมศวตรงตึกสูงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็น12เดือนละปีนึงละเป็นปีหนึ่งแล้วจากนั้นยายไปน้องคายแป๊บเดียวเองน้องคายแป๊บเดียวแล้วก็ข้ามฝั่งผมไปลาวไปลาวกี่เดือน6เดือนอ๋อไปลาวก็6เดือนใช่แล้วก็6เดือนสุดท้ายผมอยู่กำแพงเพชรออกไปกำแพงเพชรด้วยอันนี้โอ้คุณไปสอนเอาหลายจังหวัดนะอีสานกรุงเทพแล้วก็อีสานลาวแล้วก็ภาคกลางพอครบ2ปีแล้วกลับบ้านคิดจะกลับมาอีกไหมหรือว่ายังไงพร้อมกลับแล้วตอนที่กลับบ้านผมมีตัวกลับมาแล้วผมกลับบ้านช่วงกุมภาแล้วผมจะเรียนมหาลัยแต่มหาลัยมันเปิดเทอมสิงหาผมก็เลยไม่รู้6เดือนผมจะทำอะไรก็ไปทำอะไรไม่ได้ไปหางานที่นู่นก็ยากกว่าจะหาผมบินกลับไปเจอครอบครัวสัก2-3อาทิตย์แล้วผมก็บินกลับและทำงานที่ลาวทำงานแรกของคุณคืองานอะไรที่เราเป็นครูสอนภาษายังไม่มีอะไรเกี่ยวกับ YouTube เริ่มแล้วเริ่มยังยังไม่ใช่ YouTube แต่ Facebook อย่างเดียวและยังไม่ได้เป็น My Minute เป็นอาจารย์เนทส่วนหลายถ้าเจ้าอยากสิว่าภาษาอังกฤษจำแจ้งเจ้าสิเน้นถึงการออกเสียงของพยัญชนะสุดท้ายแต่ในกรณีนี้เฮาสิบ่ออกเสียงตัวทีเพราะว่ามันยากหลายและบางคำที่ฝรั่งว่ามันสมบูรณ์สมบูรณ์อาจารย์เนทใช่เดี๋ยวเรามาพูดถึงการเริ่มต้นที่
เริ่มทำ Facebook ตอนนั้นคุณเริ่มทำอะไรอันแรกสอนภาษาผมเป็นครูที่โรงเรียนแล้วเราไม่รู้จะโฆษณาโรงเรียนยังไงและนี่คือ Facebook ปี2014 2013 YouTube ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็เลยรอทำคลิปวิธีพูดภาษาอังกฤษวิธีสอนภาษาอังกฤษแล้วตอนนั้นพูดภาษาไทยหรือภาษาพอได้เริ่มยังก็เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มพูดได้แล้วคิดยังไงแบบว่าเริ่มมาตั้งใจทำ YouTube แล้วยังไม่ถึงตอนนั้นผมอยู่ลาวแล้วน่าจะช่วงนั้นมันน่าจะดังที่สุดในลาวถ้าพูดถึงใน Facebook แล้วจากนั้นผมกับเพื่อนเรามาเที่ยวไทยเราไปเกาะช้างเราไปเรียนรู้การดำน้ำแล้วเราเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งที่นู่นเขาอยากเปิดบริษัทท่องเที่ยวผมต้องการคนที่สามารถถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวผมก็เลยบอกว่าผมทำได้แต่ตอนนั้นมีความรู้การถ่ายยังนิดเดียวเองคือถ่ายในมือถือสำหรับสอนภาษาแค่นั้นแล้วก็ผมว่าเอ้ยผมมาถ่ายได้ก็โอเคมาเลย2อาทิตย์ก็เลย2อาทิตย์ผมใหญ่มาเลยเขาก็จ้างแล้วใน2อาทิตย์นั้นผมเปิดดู YouTube วันละแบบ12 15ชั่วโมงว่าถ่ายยังไงตัดต่อยังไงถ่ายใช้อุปกรณ์อะไรยังไงแล้วตอนนั้นที่คุณรับงานที่งานแรกคุณมีกล้องส่วนตัวยังผมใช้ของเพื่อนนั่นแหละฝรั่งเพื่อนมีกล้องมีอะไรใช่ยังไม่ได้เริ่มทำ YouTube มาเป็นเน็ตถ่ายคลิปท่องเที่ยวของเขาวิธีขึ้น BTS วิธีเรียกแท็กซี่วิธีนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ไปเทศกาลลิงลพบุรีช้างที่สุรินทร์ลอยกระทงยี่เป่งที่เชียงใหม่ไปทั่วทุกประเทศแต่ตอนนั้นในยงช่องอาจารย์เน็ตอยู่ใช่ยงช่องอาจารย์แล้วช่วงนั้นแหละระหว่างที่ผมรอเทศกาลแต่ละเดือนผมก็ว่างผมคิดเยอะผมทำอะไรดีเดี๋ยวผมเปิดช่อง YouTube นี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณอยากทำช่อง YouTube มั้ยทำเปิด YouTube ใช่คลิปแรกจำได้มั้ยคลิปแรกคือคลิปจริงๆมันไม่ได้อยู่ตอนนี้เอาไว้อยู่อ่ะคลิปท่องเที่ยวอ๋อท่องเที่ยวไม่มีใครอยากดูคลิปท่องเที่ยวแต่ภาพสวยนะภาพสวยแล้วมีใครอยากดูผมก็เลยคิดอยู่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นที่ทำได้และช่วงนั้นที่ต่างประเทศเป็นคนคือดังคือแบบดังมากและยังไม่มีใครในประเทศไทยทำเดี๋ยวขอถามชื่อช่องก่อน My Minute ใครคนคิดให้หรือว่ายังไงผมคิดชื่อไม่ออกตอนนั้นผมคิดอะไรมั่วซั่วแบบ Bare Naked Bodling อะไรแปลกๆมันคือแบบตูดเปลือยตูดเปลือยอะไรอะไรแปลกๆแต่ว่าพอผมถามคนไทยเขาว่ามันออกเสียงไม่ได้เพื่อนเขาเป็นคนออสเตรเลียซึ่งเขาพูดคำว่า Mate บ่อย Mate เป็นยังไงมันแปลว่าเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็พูดว่าโอ้ตั้งชื่อง่ายไม่เอาเบนเดกันบอลลินเอาไมเมเนสพอคนได้ยังไงมันได้เข้าหูมันได้ก็คือชื่อช่องไมเมเนสคือเพื่อนตั้งให้ใช่แล้วมันแปลว่าเพื่อนผมเนสอ๋อเพื่อนผมเนสใช่คำแปลคือเพื่อนผมเนสหลังจากนั้นก็ใช้คำนี้มายาวเลยใช่พอตั้งชื่อนี้ปุ๊บก็ทำคลิปแกล้งเริ่มแกล้งไปเรื่อยแล้วมีคลิปไหนที่แบบปังไหมแบบว่าตกใจอ่ะแบบอุ้ยทำไมคนดูมันไม่ได้แบบที่เดียวปังแต่ว่าผมจำได้ผมลงคลิปไม่มีใครดูสมัยนั้นผมจะแท็กเพื่อนทุกคนใน Facebook ในคอมเมนต์ใต้คลิปผมแท็กทุกคนสมมุติ @coach9@boy @9@sharp ทุกคนแบบทุกคนที่มี200 300คนต้องดูคลิปนี้แล้วมันทำให้มันมี50วิว100วิวและจากนั้นก็เริ่มทำคลิปแกล้งคนแล้วผมจำได้ผมไปแกล้งแถวลาดพร้าวหรือสักที่นึงแล้วมันมีคนตั้งกระทู้ในพันทิปไม่เคยรู้จักฝรั่งที่แกล้งคนแถวนี้แถวนี้คือแต่ก่อนพันทิปคือดังมากคือข้อคุณแล้วอันนั้นทำให้ยอดวิวแบบ 5,000 หรือ 10,000 อันนั้นคือแบบพูดติดตามถึง 1,000 คุณจำได้ก็ต้องแบบว่าต้องมาทางนี้ละนานแค่ไหนพูดตามถึง1ล้านปีแรก2015ทั้งปีผมได้ 50,000 คนแล้วปี2016มันขึ้นถึง 1,500 ระเบิดเลยปีนี้ระเบิดเลยใช่ก็ยังมีคลิปแบบเรื่อยๆมีคลิปคลิปมีอะไรผมจำได้ใน Facebook คลิปแรกที่แบบระเบิดค่ำคืนคือเล่นสวนน้ำที่พัทยาแค่นั้นคือระเบิดระเบิดค่ำคืนแบบ3-4 ล้านที่อยู่ใน Facebook เยอะมากเลยนะใช่สมัยนั้นไม่มีใครถ่ายวิธีที่ผมถ่ายมันแนวแบบแอคชั่นแบบเอากล้องแบบเข้าไปลุยในน้ำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บินโดรนด้วยยอดวิวของคลิปบินโดรนคนชอบมากคือแบบว่าดูแบบรีวิวโดรนนี้ลำนี้ลำนั้นบินยังไงคนเราไม่เคยเห็นอ่ะที่มันลอยบนฟ้ามีภาพสวยตอนนั้นก็เพิ่งมาทำแล้วจากนั้นผมเปลี่ยนเป็นแนวฟลอกสมัยนั้นไม่มีคนไทยรู้จักคำว่าฟลอกเลยผมค่อนข้างมั่นใจผมเป็นคนแรกในไทยที่ทำแนวนั้นที่ถ่ายที่แบบวีล็อกวันนี้ผมทำนี่นะคือแบบชีวิตทั่วไปเพราะสมัยนั้นมันมีวีอาร์โซมีบีเดสกาเขาทำไรกันแบบเป็นไรก่อนที่คุณจะทำ YouTube ในไทยมีใครก่อนที่คุณรู้จักไหมที่ YouTube มีเดอะสกาวีอาร์โซเฟเฟ่รูปนั้นแต่ผมไม่ได้ดูช่องไทยผมดูต่างประเทศแต่ไม่ได้ดูต่างประเทศคนแรกที่ผมเคยคอลแลบและรวมไทยคลิปด้วยกันคือ KNN กันอันนี้การกับซันที่ทำเยลลี่ทำเยลลี่ช่วงนั้นผมจำได้เขามีแบบ 500,000 ซับแล้วผมมี 100,000 นิดๆคือแบบยอดเลยแล้วเรากินไอ้เยลลี่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ขี้มูกที่อ้วกที่รสชาติต่างๆยาวเลยตอนนั้นยังทำคนเดียวอยู่เนี่ย
ใช่เริ่มกี่ร้านครับที่แบบมีทีมงานน่าจะวันร้านหนึ่งคุณก็แบบหาคนเข้ามาช่วยมันเป็นเพื่อนที่บอกเขาว่าเขาอยากมาเรียนรู้วิธีไทยและเขาอยากมีส่วนร่วมเขามาช่วยเข้ามาช่วยอันนั้นคือตอนที่เราเริ่มถ่ายคลิปสโลโมชั่นตอนที่เราเริ่มถ่ายคลิปอื่นๆอันนั้นคือช่วงที่เริ่มสโลโมชั่นในช่องก็มีสโลโมชั่นมีแกล้งแล้วมีอะไรท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็บล็อกประมาณกี่ร้านครับที่มีแบบทีมงานที่ออกมาเล่นด้วยคนนั้นเริ่มเล่นด้วยคนนั้นคือเริ่มเล่นด้วยเรามีกี่คนประมาณหลังจากนั้นผมใหญ่บ้านแล้วมีประมาณ3คน3 4คนนี่อยู่แรกๆมีเนทมีโจมีตั้งและนั้นคือปี2017แล้วอันนั้นคือปีที่ผมลงคลิปทุกวันลงคลิปทุกวันสมัยนั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากลงคลิปทุกวันแบบถ่ายเสร็จตัดใช่ลงถ่ายลงทุกอย่างคุณมาเปลี่ยนทีมงานมีพี่ยูโรด้วยช่วงนั้นโจออกเขาทำช่องของเขาแล้วก็รับสมัครคนเพิ่มก็คือพี่คุณยูโรแล้วก็มีตั้งนัดทันรุ่นสี่คนแล้วก็นั้นก็ทำคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะตัดทีมงานชุดนั้นออกไปก่อนอย่าพูดถึงงานทีมงานชุดใหม่ชุดที่อยู่ปัจจุบันนี้พอช่วงนั้นทีมนั้นจบเหมือนเปลี่ยนพายเหมือนว่าเขาก็ออกไปทำชีวิตไร้ส่วนตัวทีมงานคนแรกที่อยู่ปัจจุบันนี้นะใครคือคนแรกครับพี่ชาบคือเข้ามาชาบเข้ามาเป็นตัดต่อเขาออกจากทีม VR Soul คุณรับเปิดรับสมัครรับสมัครเป็นตัดต่อตอนมีคนสมัครมาเยอะไหมเดี๋ยวมีเขาคนเดียวเยอะเลยไหมแต่ทำไมคุณเรียกเขาเขามีประสบการณ์และวิธีตัดมันดีก็คือชาบเข้าคนแรกแล้วตอนนั้นช่วงพี่คุณยูโรกำลังจะออกแล้วเพราะว่าอย่าเพิ่งอยู่อีกเดือนนึงให้นายให้อบรมชาร์ปแล้วผมมี1เดือนเพื่อหาอีกคนนึงหาอีกคนนึงแล้วเขาก็ออกได้มันจะได้เหลือเนทแล้วแค่2คนตอนนั้นคือพี่เนทต้องการคนงานตัดต่อ2คน2คนเพื่อเข้ามาทดแทนแล้วเรารับเพียวเข้ามาเพียวคือคนที่2แล้วก็พอเพียวครบ1เดือนรุดออกเลยเนทชาร์ปเพียวทำไมถึงรับคนต่อไปหรือว่าช่องเริ่มพัฒนาเราต้องคนเข้ามาเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นมันมีสองหรือสามช่องมีช่องเน็ตมีช่องลูกนี้ต้องมีคนตัดต่อแล้วต้องมีตะกล้องเพียวเข้ามาในตำแหน่งเป็นตะกล้องชาร์ปมาเป็นตัดต่อแล้วเราต้องการตัดต่อคนหนึ่งใครเข้ามาเรารับเอ็มกับกอล์ฟพร้อมกันถ้าจะไม่ผิดพร้อมกันหรือห่างกันอาจจะ1นาทีคือเน้นตัดต่อและตอนนั้นคือบ้านอยู่ที่เดิมแต่ออฟฟิศแยกออกมาคือตอนที่พันมาตลอดอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านแต่มันแยกระวังชีวิตส่วนตัวกับงานไม่ได้ไม่ได้คือมันคือตื่นมาทำงานและทำงานจนถึงนอนแล้วมันไม่มีชีวิตส่วนตัวไม่ได้แยกอะไรเลยก็เราเช่าบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแล้วไม่น่าจะ1 2อาทิตย์เองบอยเข้ามาเพื่อเล่นคลิปหรือเข้ามาเพื่ออะไรผมคิดอยู่แบบเฮ้ยในไทยยังไม่ค่อยมีช่องรีวิวเท่าไหร่ที่รีวิวมือถือเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วผมคิดไม่ออกว่าจะใครทำใครแล้วผมก็เฮ้ยพี่บอยมารู้จักบอยอยู่แล้วได้โทรบอยอยู่เชียงใหม่นะผมมีไอเดียสนใจไหมแต่คุณเคยโทรผมโทรเข้าตอนเช้าแบบ7 โมงเช้าแล้วพอผมเล่าให้บอยฟังว่าสนใจไปเลยแล้วก็1อาทิตย์2อาทิตย์เขาก็ใหญ่กรุงเทพผมเคยชวนบอยหลายรอบแต่เขาไม่มาใช่เขาไม่เปิดร้านก็ตามไปสารพัดที่บอยแต่เข้าใจว่าช่วงนั้นยูทูบมันยังไม่ได้เป็นอาชีพมันยังหารายได้ไม่ค่อยได้คนยังไม่มั่นใจกับมันว่ามันจะหาเงินได้แค่ไหนเลยผมก็เลยไม่ว่าอะไรเลยเข้าใจเอาปล่อยเขาก่อนใช่แล้วพอพี่บอยมาก็ทำช่องรีวิวของถูกแล้วจากนั้นเราคิดไอเดียเรื่องไอดอลไฟท์แล้วต้องการเทรนเนอร์มวยแล้วก็เป็นผมแต่ก่อนที่จะเจอผมอ่ะคุณเคยมาซ้อมมวยที่ค่ายเชฟบุญธรรมใช่แล้วก็มาเจอมันอยู่ใกล้บ้านใช่มันอยู่ใกล้บ้านผมก็ไม่รู้อุ้ยใครมาว่าฝรั่งขาวๆมาเขาบอกแต่นั้นไม่ได้ซ้อมมวยนะอันนั้นไม่ได้ซ้อมมวยเลยไม่สอนมวยใช่อันนั้นคือแค่มันมียิมมีเล่นเวทมีเล่นดีๆใช่พูดถึงช่วงที่เราอยู่ในบ้านหลังนู้นก่อนบ้านหลังนู้นนายนอนที่บ้านนะผมคือเข้ามาอ่ะอย่าไปเล่าของผมดีกว่าผมแค่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาแล้วก็เหมือนว่ามาสอนมวยพี่เนทแล้วก็ออกช่องบ้างแล้วก็ถือกล้องบ้างเล่นนิดหน่อยคือพี่เนทสอนหมดทุกอย่างแต่พูดถึงตอนที่ทำคลิปช่วงนั้นก่อนนะคือพี่เนทเคยมีเดือนช่วงไหนที่ดงทุกวันอ๋อแม่ท่านจะไม่ผิดมันอาทิตย์ละ3 4คือแบบถ่ายสนุกมากตอนนั้นคือไม่ต้องสนใจเรื่องเอฟเฟคอะไรเยอะมากคือแบบถ่ายตัดลงมากได้ลงไอ้คลิปเหมือนสมัยนั้นมันคือเหมือง TikTok สมัยนี้ที่คนเล่นอะไรก็ถ่ายจานตัดๆแล้วก็ลงคือแบบคลิป1 15ที8นาทีแต่ช่วงนั้นผมบอกไปก่อนนะประมาณ7ล้านแล้วคุณคิดยังไงที่จะย้ายมาอยู่ที่ใหม่ที่กูดังที่กูดังอันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะนี่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเรากำลังจะเล่นฟังศพไอ้ฟังลงศพแล้วเราไม่มีที่ที่จะเล่นเราเอาทรายมาที่จอดรถเลยที่จอดรถปุ๊บใช่แล้วเราก็ฟังสายตรงนั้นแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่เล่นเลยเล่นเกาดักหนูหรืออะไรสักอย่างนึงหน้าบ้านแล้วมันมีรถวิ่งผ่านในหมู่บ้านตลอดคือแบบมันไม่ได้เราไม่ไหวรบกวนเพื่อนบ้านแบบว่าเราเกรงใจเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็พี่เนทบอกว่าผมต้องการแบบพื้นที่ต้องการกูดังแล้วเห็นช่องต่างเพลงเขามีกูดังแบบถ่ายได้โคตรสวยเลยหาพื้นที่จนได้จุดนี้ใช่และตอนแรกผมไม่กล้าเช่าเพราะค่าเช่าคือ 60,000 ของกูดังแรกตอนนี้คิดเยอะตอนนี้เรามี3นะแต่อันแรกคือ 60,000 ต่อเดือนแล้วผมแบบ
มันจะได้ไหมมันจะไหวไหมประมาณนั้นอ่ะแล้วมันต้องสร้างด้วยห้องนี้เราสร้างเองเราก็เลยแบบโอเคเอาเหอะตัดใจแล้วเอ้ยต้องพัฒนาแล้วพอมันใหญ่ขึ้นคลิปก็ใหญ่ขึ้นทุกอย่างก็ใหญ่ขึ้นแล้วแบบมันพัฒนาไปเรื่อยๆต้องพัฒนาไปเรื่อยตอนนี้พนักงานกี่คนรวมที่คุณดูแล18ตอนนั้น7คนใช่ตอนนั้น7คนใช่ทุกอย่างเลยมีรถตู้คันเดียวแต่ตอนนี้โคตรเยอะแต่มันแยกมันต้องแยกใครใจมันแยกเลยถ้าแค่ช่องมันเป็นแน่คิดว่า25น่าจะใช่แสดงทีมกล้องมีบัญชีมีผู้จัดการพร็อพนั่นคือ15แล้วตัดต่อ15เป็น20แล้วแต่ก่อนนะผมบอกวิธีการถ่ายของเรา7คนก่อนคือใช่กล้องอยู่ในมือใครทุกคนถ่ายเป็นหมดคือผมมาอยู่กับพี่เน็ตแรกๆก็เขาก็สอนแค่นี้ไม่มีใครถ่ายไปเป็นในช่องแต่คนที่ถ่ายน้อยสุดคือใครพี่ช้าก็เอ็มคือแบบว่าเขาเคลื่อนตัวหลายอย่างคุณคิดยังไงต้องแบบพัฒนาเราไม่ทันเราไม่ทันใช่ไหมช่วงนั้นเราถ่ายแล้วพอทุกคนในบริษัทถ่ายมันไม่มีใครตัดต่ออยู่เพราะฉะนั้นเราคิดอยู่แบบเราต้องมีคนช่วยตัดต่อที่มาเฉพาะตัดต่อเพราะว่าสมมติเราไปเอาตัวรอดบนเกาะเราอยู่7วันมันก็7วันที่ไม่มีใครตัดต่ออะไรเลยมันก็แบบว่างานไม่เยอะอ่ะเราก็เลยรับได้ฝึกงานมา3 คนพัฒนามาใหญ่ขึ้นจนตอนนี้ไม่ได้ทำแค่ช่องนี้จนตอนนี้มันต้องไล่ออกคนครึ่งนึงแล้วพัฒนาเร็วเกินไปโอเคก็พูดถึงแต่กล่องนี่เลยไล่ออกนายโอเคตอนนี้ก็บริษัทใหญ่มากมีของเนทของเนทมีของเอวามีของนายซึ่งแต่ละช่องก็มีตัดต่อมีทีมงานของเขามีหมดแล้วก็เรามีเพิ่มอีก2ก็คือขนม My Snack แล้วก็เนวาและอันสุดท้ายคือ Idol Games Idol Game Idol Fight Idol League Idol ทุกอย่างเคยทำครีมครีมอ่ะเคยทำครีมด้วยไม่มีใครที่ว่าจะทำครั้งแรกแล้วมันสำเร็จเลยใช่มันก็ต้องทดลองเพราะว่าต้องลองเคยใส่เสื้อเคยทำหลายอย่างเลยเรื่องงานเรื่องไหนเนี่ยน่าจะเล่าหมดแล้วอยากให้คุณพูดถึงทีมช่องเอาแบบว่า7คนดื้อที่สุดเดี่ยวไม่ต้องคิดเก่งเก่งหลายเรื่องบอยกับนายเดี่ยวบอยบอยครบเครื่องแบบว่าทั้งเก่งทั้งคิดมันยากนี่ยากอ่ะทุกคนเก่งคนละเรื่องใช่ก็ประมาณนั้นทีมช่องค่ะเอาฉลาดนะฉลาดหนังสือเดี่ยวเก่งมันแต่ว่าอย่างที่พี่เอ็มบอกมันเก่งคนละอย่างเล่นเกมเก่งนั่นคือเอ็มใช่พี่เอ็มเก่งเล่นเกมไม่ชักเสียงนั่นไล่ขับตัวตลกตลกจริงๆแล้วผมรู้สึกชักจริงใจแล้วเรายังเลิมบอลทุ่งเทใช่เอาบอลไปสู้ทุกอย่างใช่ของเอ็มอ่ะนะก่อนจะจบตั้งแต่คุณถ่ายคลิปมาเลยคุณชอบคอนเทนต์อะไรมากที่สุดมันยากอันนี้ยากมากเพราะว่าสมมติโดนร่มพวกเป็นประสบการณ์ประสบการณ์นะเอาชีวิตรอดกับชนภาพที่แอฟริกาใช่มันก็เป็นโคตรเท่บินในเครื่องบินของทหารอันนั้นก็เท่อันนั้นคือประสบการณ์ที่เล่ามามันเท่แต่มันมีแบบที่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนคลิปโง่ๆแบบอยู่บนเตียง24ชั่วโมงมันคือเล่นกันได้หมดตอนนั้นอันนั้นก็โคตรฮาเลยแล้วอยู่ในบ้านแพคือมันเลือกเฉพาะอันใดอันหนึ่งไม่ได้แต่มันมีเยอะมากที่ชอบพี่เน็ตแทบชอบทุกคลิปที่เราทำกันนั่นแหละไม่ใช่ทุกคลิปมีคลิปที่ไม่ชอบบ้างแต่ว่าสมัยก่อนแต่ okay. หลักๆก็ใช่เราก็สนุกกับคุณอยากพัฒนาอะไรใหญ่กว่านี้ไหมหรือว่าอยู่ตามใหญ่ก็ไม่รู้แต่ว่าอยากพัฒนาแน่นอนมันก็ต้องพัฒนาเรื่องคลิปเรื่องอะไรอาจจะเป็นวิธีไทยวิธีการอาจจะเป็นไอเดียของคลิปหรือการเล่นอาจจะใหญ่ขึ้น4ปีที่แล้วหรือ7ปีแล้วคุณคิดว่าจะมีใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่เลยใช่ไหมไม่เคยคิดถึงยิ่งที่มันมี3กดดันไม่เคยคิดว่าจะแบบนี้เพราะสมัยที่เราอยู่ด้วยกัน7คนผมพูดกับทุกคนสมัยนั้นในทีมไม่มีวันใหญ่คนนี้จะคนมันเยอะหยุดแล้วช่วงนั้นก็เห็น Be the Sky Reveal Zone โอ้มี20 30คนไม่มีทางผมพูดตลอดไม่มีทางแค่นี้แหละ7คนมันพอแล้วโอเคนี่แหละพอมันกดดันนี้มาตอนไหนก็ไม่รู้นี่คือจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันนี้มีอะไรฝากแฟนคลับมั้ยหรือว่ามีอะไรติดตามในช่วงนี้ขอบคุณมากก็ได้แค่นั้นแหละขอบมากที่ดูคลิปของพวกเราขอบมากที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็สนับสนุนแต่ละอย่างที่เราทำเลยครับเพราะว่าเราก็ทุ่มเทเราอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มใช่แล้วก็อันนั้นพูดได้แค่นั้นของแล้วก็คนดูอยากคอนเทนต์อะไรที่อยากเสนอพวกเราลองคอมเมนต์ได้ดูเลยหรือว่าคอมเมนต์ในช่องไหนนั่นนะอาจารย์เนยก็ยังจะออฟเลยไอ้มันยังดูคลิปได้นะได้ยังอยู่โอเคเดี๋ยวไปหาดูคลิปก่อนนะโอเคขอบคุณมากนี่คือแขกรับเชิญผมคนแรกครับขอบครับขอบครับเดี๋ยวดูคนต่อไปคือชาร์ปแล้วก็เพียวแล้วก็เพียวโอเคครับเดี๋ยวไปเจอคนต่อไปครับขอบคุณครับครับ